หนิงตอบปมเมาแรงตกอับหลังขนแบรนด์เนมไลฟ์ขายของดีราคาถูกมากเราก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินกันทั้งนั้นทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายหนิงตอบปมเมาแรงตกอับหลังขนแบรนด์เนมไลฟ์ขายของดีราคาถูกมากหนิงปณิตาเปิดใจถึงดราม่าตกอับหลังไลฟ์ขายแบรนด์เนมกับนายเอนเตอร์เทนว่าเราก็คุยขำๆกับเอนานาแล้วว่าเวลาเอาของมาไลฟ์ขายต้องเจอข่าวตกอับแล้วแน่ๆเงินหมุนไม่ทันแล้วแน่ๆเลยเอาของมาขายแต่จริงๆมันไม่ใช่บางคนก็จะบอกไม่มีงานเลยต้องเอาของเก่ามาไลฟ์ขายกันจริงๆมันไม่ใช่เลยเรานั่งในกลุ่มแม่นั่งคุยกันบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนเวลาเราจะไปซื้ออะไรเราจะไปเห็นของจริงได้ลองแต่เดี๋ยวนี้มันดูทางออนไลน์เราเอฟมาด้วยความอยากได้พอมาถึงแล้วมันไม่เหมาะกับเราใช้แล้วก็เก็บเลยเอามาปล่อยกันดีกว่าเป็นการประหยัดตังเราจะได้มีสตางค์ไปซื้อของใหม่เขาก็ได้ของดีเราปล่อยออกไปในราคาถูกมากของเก็บไว้อย่างกริบคนก็เมาตกอับไม่มีเงินแล้วหนิงตอบว่าเอาเหอะไม่เป็นไรถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาอุดหนุนเราก็ดีนะเราก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งหมุนเวียนส่งต่อกันได้อย่างดีแต่เป็นความสนุกมากกว่าตอนนี้ตั้งแก๊งเตรียมหาของแล้วมาเล่นกันอีกมีหนิงเอนานาเจนี่เตรียมชวนโอฮาน่าเอาของรวมๆกันแล้วไลฟ์ตกอับหมดทุกคนเลยตอนนี้พูดเลยหัวเราะสนุกดีมีเสื้อผ้าเด็กจะเอาของนิรินบางส่วนมาแต่ก็มีคนบอกทำไมไม่ยกให้เลยหรือเอาไปทำบุญดีกว่าทำแบบนี้ไม่โอเคเดี๋ยวถ้าได้เงินมาก็จะเอาไปทำบุญอยู่ๆยกให้ไปเลยเคยเจอเคสเอาไปขายต่ออีกทีมีคนบอกรวยแล้วทำไมไม่เอาไปบริจาคเอามาขายทำไมหนิงตอบว่าเราไม่ได้รวยถ้ารวยแล้วเราไม่ต้องมาทำงานคนมองดาราต้องรวยต้องมีตังค์จริงๆไม่ใช่ค่าใช้จ่ายก็มีทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินกันทั้งนั้นเด็กวัดผู้มีความฝันสู่เวทีจักรวาลแอนนาเสืองามเอี่ยมอำลาตำแหน่ง MUT 2022เด็กวัดผู้มีความฝันสู่เวทีจักรวาลแอนนาเสืองามเอี่ยมอำลาตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ประโยคซึ่งจับใจถ้าแอนนาทำได้ทุกคนก็ทำได้วันนี้วันที่21สิงหาคม66นับเป็นนาทีที่คนไทยทั้งประเทศตั้งตารอสำหรับเวที Miss Universe Thailand 2023 Miss Universe Thailand 2023ในที่สุดก็ประกาศผลรอบตัดสิน Final Competition ผู้คว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand ประจำปี2023นั่นก็คือMUT 31แอนโทเนียโพซิลงานนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ก็ได้โบกมือประกาศอำลาตำแหน่งที่เรียกได้ว่าซึ้งจับใจแอนนาเป็นเด็กวัดค่ะทุกคนรู้ว่าแอนนาไม่ได้มีต้นทุนมากนั่นทำให้แอนนามีความฝันแอนนาฝันว่าสักวันแอนนาต้องสำเร็จให้มากที่สุดในครอบครัวให้ได้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นสัก 20-30 หรือ40ปีแต่มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่แอนนาคิดค่ะในค่ำคืนที่เปลี่ยนชีวิตแอนนาไปตลอดกาลวันที่30กรกฎาคมปีที่แล้วบนเส้นทางนี้ในเวที Miss Universe Thailand แอนนาอยากขอบคุณตัวเองที่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนแอนนากล้าที่จะเดิมพันทุกอย่างอาชีพเวลาอนาคตแต่คงไม่มีวันนี้ถ้าขาดบุคคลเหล่านี้ไปแอนนาขอขอบคุณแม่ปุ้ยพ่อเอสทีมงาน TPN ทุกคนที่เห็นศักยภาพแอนนาและเชื่อว่าแอนนาจะสามารถเป็นตัวแทนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ได้แอนนาขอบคุณทีมที่เลี้ยงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนที่สร้างให้แอนนาเป็นแอนนาในวันนี้ได้แอนนาขอบคุณเพื่อนและครอบครัวที่ทำให้แอนนารู้ว่า
วันไหนที่แอนนาหันหลังไปแอนนาจะเจอพวกเขาเสมอและที่สำคัญแอนนาขอขอบคุณแฟนนางงามทุกคนทุกกำลังใจมีค่ากับแอนนามากแอนนาเสือภาพประกอบแอนนาเปรียบวงการนางงามเหมือนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแฟนนางงามทุกคนคือคุณครูของแอนนาวันนี้เราจะมีรุ่นน้องคนใหม่เข้ามาอยู่ในวงการนี้แอนนาอยากให้แฟนนางงามทุกคนมอบความรักความเมตตาพลังบวกให้แก่รุ่นน้องคนนี้เพราะแอนนาเชื่อเสมอว่าการที่เราโอบกอดกันมันทำให้ใครคนหนึ่งไปไกลกว่าที่คิดจริงๆแด่ทุกคนที่กำลังสู้อยู่กับอะไรก็ตามแอนนาอยากเป็นกำลังใจให้ค่ะมีคำหนึ่งคำที่อยากจะพูดให้ทุกคนอาจจะมองว่ามันจำเจและชินหูแต่ว่าทุกครั้งที่แอนนาพูดแอนนาพูดจากใจจริงๆแอนนาอยากจะเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าพวกคุณกำลังจะสู้อยู่กับอะไรก็ตามเพราะคุณจะผ่านมันไปได้เพราะถ้าแอนนาทำได้ทุกคนก็ทำได้แอนนาเสือภาพประกอบยุ้ยตอบเรียบเรียบแต่เจ็บจี๊ดเจอเมนได้สามีตลกในวงแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามไม่ดังฉันด่าได้หมดแต่ฉันมีกาลเทศะไม่ใช่ถอยไปวันวันยุ้ยญาติเยอะฟาดเรียบเรียบแต่เจ็บจี๊ดเจอเมนได้สามีตลกในวงแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามไม่ดังไม่ทนเจอคอมเมนต์พอได้สามีตลกในวงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไรไม่ค่อยดังงานนี้ลูกทุ่งดังยุ้ยญาติเยอะแคปคอมเมนต์ที่ฟาดกลับเรียบๆแต่เจ็บจี๊ดไม่เป็นไรจ้าแค่เคยติดตามก็ขอบคุณแล้วนะคะไปตามน้องๆรุ่นใหม่ที่ดังดังที่รอการสนับสนุนเถอะค่ะเพราะยุ้ยเองก็หลังๆนี่ก็เลือกแฟนคลับเหมือนกันจ้ะพร้อมแคปชั่นว่าจากที่อ่านเม้นนะคะใครถามคะฮ่า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 บวกบวกหยอกเล่นอะนะช่วงนี้ยอดไลค์ขึ้นไปเป็นแสนขอบคุณแฟนๆมากมายค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซาเซาเดอร์สูเดอร์ก่อนจะโพสต์ล่าสุดอีกว่ายุ้ยปากจัดระดับ10เท่ากับใช่คะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นคนหยาบคายที่มีมารยาทเข้าใจใช่ไหมคะฉันร้ายทั้งในเฟซในจอนอกจอตัวจริงด่าได้หมดไอเฮียไอห้าเหมือนคนอื่นแต่ฉันมีกาลเทศะสมควรใช้ภาษาแบบไหนกับใครไม่ใช่ถอยไปวันๆ